ครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมช่องนายพิรพงศ์นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ลานฉบังเนาะก็มาถ่ายรถไฟขี้ห้านะครับผมรุ่น40และ48นะครับผมที่ทางรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยเขามอบให้ถ่ายเราฟรีครั้งนะครับผมก็ถือว่าจากสภาพงานจริงๆเลยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เก่ามากนะครับการเมื่อปี2023นะฮะแน่นอนนะครับผมนะการเดินทางเนี่ยออกมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่21นะครับผมพฤษภามาถึงไทยเมื่อวันที่2มิถุนายนนะครับผมจริงๆถึงเมื่อวันตอนเย็นวันที่1นะฮะแต่ก็มายกลงวันที่2กันผมก็มาถ่ายที่หลังชาวบ้านแล้วคนอื่นเขาก็มาถ่ายกันหมดแล้วล่ะนะฮะในรุ่นคีฮะ40นะครับผมก็จะมี2ห้องขับนะฮะก็จะแบ่งเป็นที่นั่งเนี่ยรองรับได้อยู่ที่68ที่นั่งนะครับผมแล้วก็สามารถยืนได้นะฮะรถทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนรถไฟชั้น3ที่บ้านเรานะครับผมแต่เป็นแบบปรับอากาศทั้งหมดเลยนะฮะรถไฟชั้น3ปรับอากาศเลยก็ว่าได้นะครับผมเปรียบเสมือนอย่างนั้นเลยนะฮะก็มีทั้งสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ไฮไลท์นี่น่าจะอยู่ที่สีส้มนะฮะผมคันนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับผมคีฮะนะครับส่วนคีฮะ48นะครับผมจะมี1ห้องขับนะครับผมก็จะมีอยู่ที่82ที่นั่งนะฮะรองรับผู้โดยสารแล้วก็ทั้งนั่งและยืนนะครับผมยืนก็จะสามารถจุได้มากหน่อยนะฮะ48นี้ก็จะเป็นแบบ1ห้องขับเนี่ยต้องประกบคู่นะครับผมหมายถึงว่าถ้าจะวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยต้องมี2คันนะครับแต่40เนี่ยสามารถวิ่งไปกลับได้ภายในคันเดียวเจ๋งมั้ยล่ะนี่นะฮะเรามาดูชมหน้ากันจริงๆเลยหลังจากที่ได้เห็นคลิปของทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางพี่คนเรือนะฮะได้ส่งให้ชมคันนี้เป็น40นะครับผม5 cc นะฮะคือในตอนนี้นะทุกคนนะเห็นแค่ล้อไหมครับผมนี่แค่ล้อยังวางอยู่บนไม้นะครับผมตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะวิ่งบนกระดานล่างของใครได้นะครับก็มายกแค่ล้อไปปรับให้เป็นขนาด1เมตรที่โรงงานมักกะสันนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับก็สาเหตุที่ยังอยู่บนไม้นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางลงบนลานไทยได้นะครับส่วนกุ๊กก็ยังมีอยู่นะครับผมยังติดอยู่อันก็เป็นด้านหน้าหน้าตาใกล้ๆเลยนะครับผมดูกันใกล้ๆสวยงามนะครับสวยงามก็ให้ดูกันชัดๆนะฮะก็เป็นรถไฟปรับอากาศทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่รถร้อนเหมือนบ้านเรานะฮะนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับผมของห้องขับนะฮะก็เห็นไหมฮะจะมีที่เปิดตรงนี้แล้วก็มีปุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะฮะนี่นะฮะก็จะมีป้ายนะครับผมที่เป็นผู้โดยสารนั่งรถเข็นนะครับผมแล้วก็มีรูปที่ว่าเด็กนั่งรถรถเข็นได้นะฮะรถคันซีทนะครับผมส่วนทางนี้จะเป็นหมายเลข2คิดว่าน่าจะเป็นห้องขับที่2นะฮะอันนี้ JR อันนี้124นี่เป็นหมายเลขหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจนี่นะครับผมเป็นแค่ล้อนะครับผมขนาดเดิมนะฮะที่มาจากญี่ปุ่นเลยตอนนี้ยังไม่มีการบีบแค่ล้อลงนะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะวิ่งบนรางไฟได้นะฮะอันนี้เป็นข้างล่างนะครับผมเป็นบรรยากาศคันนี้เป็นคีฮะ40นะครับผมคี40สีเขียวนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรูปตัดแบบนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นที่เติม
เชื้อเพลิงต่างนะฮะคันนี้สี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้านะครับผมนี่เขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะฮะรูปหัวใจพยาบาลนะครับผมน่าจะเป็นผู้ป่วยหรือเปล่านะครับผมรองรับไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนป่วยเด็กสตรีมีครรภ์นะฮะอันนี้เป็นรูปอะไรคาบุกิอ่ะใช่ไหมใช่คาบุกิไหมก็มาไทยก็น่าจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องขับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมของ40อย่างที่ทราบนะฮะว่า40นะจะมีห้องขับทั้ง2ฝั่งทางนี้แล้วก็ทางนู้นนะครับผมก็จะมี68ที่นั่งนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะประมาณนี้นี่นะครับนี่ก็เป็นมุมหน้าตรงนะครับผมของคิฮะ40นะฮะก็40เนี่ยจะมีห้องขับทั้ง2ฝั่งสามารถที่จะวิ่งไปกับด้วยตู้เดียวได้นะครับผมโอ้เจ๋งมากต้องบอกอย่างนี้ฮอตเจ๋งเลยนะฮะส่วนที่มีแถบสีฟ้านี่จะเป็น48นะครับผม48เนี่ยจะมี1ห้องขับนะฮะถ้าทำขบวนเนี่ยต้องพ่วง2ตู้นะครับผมถึงจะสามารถไปกลับได้นะฮะ48นะครับผมคันนี้เป็นหมายเลข1550นะครับผม1550เหมือนกันเลยนะฮะข้างตัวรถเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับผมคนแก่เด็กเอื้อน่าจะประมาณว่าโปรดเอื้อเฟือนะครับผมให้คนให้ผู้สูงอายุนะครับผมเด็กสตรีมีครรภ์นะครับประมาณนี้ก็สภาพโดยรวมเนี่ยผมมองว่าตอนที่มานี้นะครับผมเนี่ยยังดูดีกว่าตอนคิฮะ183อีกนะตอนคิฮะ183นี่หนักเลยนะครับผมเพราะว่าจอดไว้นานกว่านะฮะอันนี้ก็เหมือนกับเพิ่งปลดเมื่อปี23ก็ปีนี้ก็ขนย้ายมาเลยนะฮะคันนี้เป็นคิฮะ40นะครับผมหมายเลข4หมายเลข536นะครับผมคิฮะ40 536เขาจะอยู่ข้างตัวรถนะครับผมเป็น536ป่ะเดี๋ยวเราไปดูเดินชมคันอื่นต่อนะครับไม่มีอุลตร้าแมนนะครับผม5207นะไปคันนี้เป็นคิฮะ40นะครับผมหมายเลข521นะฮะ521หน้าตา521นะฮะของทางคีฮะนะครับผมคันนี้จะเป็นเหมือนกับข้างบนเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะมีเหมือนมีแง่งขึ้นมานะฮะเป็นไฟหรือไว้อะไรหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่ามาที่ไทยนี่เขาจะตัดออกหรือเปล่านะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เดิมทีก็น่าจะวิ่งรถชานเมืองนะครับผมรถชานเมืองที่ทางประเทศญี่ปุ่นเขาเนาะก็ถ้าทางว่าจะเป็นรองรับกับชานชาลาสูงนะครับผมสังเกตเห็นไหมฮะทุกคนว่าเนี่ยบันไดทางขึ้นนะครับผมประตูจะเป็นแบบเปิดเพราะดูจากที่จับนะครับผมเป็นแบบเลื่อนเปิดนะฮะเพราะฉะนั้นชานชาลานี่ต้องเทียบกับตัวรถเลยแต่ถ้ามาวิ่งในบ้านเรานะผมว่าก็น่าจะต้องมีที่รองขึ้นนะครับผมต้องทำด้วยนะฮะเพราะว่าบ้านเราไม่ได้เป็นชานชาลาสูงทั้งหมดนะครับผมคันนี้เป็นหมายเลข40นะครับผม532คันนี้เป็น532อันนี้เป็นตะขอปลดนะฮะตะขอพ่วงนะครับผมที่ทำขบวนรถต่อกันนะฮะนี่ประมาณนี้ส่วนคันนี้เป็นสีส้มนะครับผมเป็นแค่40นะฮะเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้เพราะว่าได้มา2คันนะครับผมได้มา2คันคันนี้เป็น40หมายเลข522นะครับ522ประตูจะเป็นแบบเลื่อนเหมือนกันแล้วก็จะมีลูกกรงเหล็กด้วยนะฮะในแต่ละรุ่นก็อย่างว่าล่ะทางญี่ปุ่นรถดีเซลรางเขาถือว่าสุดยอดนะฮะคันนู้นหน้าเลอะไปแล้วพูดเล่นนะครับพูดเล่นก็มารอดูกันนะทุกคนว่าเขาจะเอาไปวิ่งที่ไหนนะครับผมเห็นว่าเป็นรถ
ชานเมืองนี่แหละใกล้ๆกรุงเทพเข้าออกพวกอยุธยานครปฐมหรือเปล่าหรือชาจำเซาอันนี้เราก็ต้องติดตามกันทุกคนนะรอดูความติดตามกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีต่อไปเรื่อยๆอีกนะครับผมอันนี้พี่ฮะรถไฟญี่ปุ่นรอบนี้เราได้มาทั้งหมด20คันนะครับผมแล้วก็ได้มาฟรีด้วยนะไม่ได้เสียเงินจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมแต่ค่าขนส่งเนี่ยเราต้องเป็นคนออกอยู่แล้วนะครับผมเรื่องของทางภาษีเนี่ยค่าขนส่งรอบนี้เนี่ย20คันตกอยู่ที่ประมาณ48ล้านนะฮะ48ล้านทั้งหมดเลยก็ตกอยู่คันละประมาณ2ล้านนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะฮะในหลายๆส่วน